السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق ซุบฮานัลลอฮ์ ซอดะกัลลอฮุล อะซีม พระวาจาของพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮานะตะอาลาตรัสสมจริงเสมอพระมหากัมภีร์อัลกุรอานที่เราทั้งหลายได้สดับรับฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับอัญเชิญโดยปู่กอเซมยิ่งนิยมนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชุกรีบันบานะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ ซุบฮานะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งจงโปรดประทานให้กับผู้อัญเชิญและผู้รับฟังโดยทั่วกันครับในโอกาสนี้ครับผมให้ขอเรียนเชิญนะครับอาจารย์ฮาจียูซุฟนะครับได้ยูซุฟสัตว์และนะครับประธานจัดงานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีให้ขอเรียนเชิญครับผมกับใครขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นสู่ด้านบนเวทีนะครับฮาจียุทธนานานะครับซึ่งเป็นผู้แทนของดร.มนัสนานานะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهเรียนท่านด็อกเตอร์มานัสฮัจญีมุฮัมมัดนานานับเป็นความภาคภูมิใจของชาวมัสยิดอัลอิติฟากียะเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดพิธีงานเปิดงาน93ปีสายทานแห่งศรัทธาสู่มัสยิดอัลอิติฟากียะห์เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์เด็กเล็กและเพื่อกิจการของมัสยิดแห่งนี้กระผมฮัจญียูซุฟซาดและประธานจัดงานและคณะกรรมการในการจัดงานขอขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์มนัสมูฮัมมัดนานาเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดงาน93ปีสายทานแห่งศรัทธาสู่มัสยิดอัลอิสติฟากียะห์ในวันนี้ในอดีตที่ผ่านมามัสยิดอัลอิสติฟากียะห์ได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งแรกในปีพ.ศ. 2468
ป็นโรงเรียนเป็นโรงเรือนเล็กๆนะครับเสาไม้ทุกเปลือกออกทุกมุมด้วยหลังคาแฝกหญ้าคาซึ่งเป็นวัตถุที่ไม่คงทนถาวรแต่เป็นวัตถุการก่อสร้างจากธรรมชาติด้วยกับกำลังและแรงงานของชาวบ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากคลอง15หนองจอกเดินเท้าเดินเวียนขึ้นมาสู่อำเภอพนัสนิคมแห่งนี้คำว่าพนัสนิคมก็คือแปลว่าป่าฉะนั้นพี่น้องมุสลิมรุ่นแรกที่เดินทางมาสู่อำเภอพนัสนิคมนั่นหมายความว่าเดินทางเข้ามาสู่ป่าต่อมาในปีพ.ศ.2485ได้มีการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งไม่คงทนถาวรเป็นหลังคาไม้แดงมุงหลังคาด้วยหญ้าคาเหมือนเดิมแต่พื้นอัดดินและตั้งชื่อว่ามัสยิดอัลอิตติฟากียะเป็นมัสยิดหลังแรกที่จดทะเบียนของจังหวัดชลบุรีต่อมาในปีพ.ศ.2519ได้มีการก่อสร้างมัสยิดคอนกรีตเสริมเหล็กแทนมัสยิดหลังเก่าซึ่งเป็นอาคารไม้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาในปัจจุบันก็คงเห็นอาคารหลังใหม่ที่ทำคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วต่อมาได้เสริมให้อาคารกว้างขึ้นเมื่อสับบุริตของมัสยิดมากขึ้นในด้านการศึกษาหลังจากที่ทางราชการกำหนดให้เด็กเล็กต้องเรียนในศูนย์เด็กเล็กก่อนเข้าวัยเรียนฉะนั้นสังคมที่อยู่ตรงนี้คือสังคมพหุสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างฉันพี่ฉันน้องระหว่างชาวมุสลิมชาวพุทธชาวจีนในบริเวณนี้เมื่ออยู่ในฉันพี่ฉันน้องเวลาเยาวชนเด็กเล็กเราก็ไปเรียนร่วมกับเขาต่อมาเยาวชนของเรามีมากขึ้นคณะกรรมการมัสยิดและสับบุรุษของมัสยิดอัลอิตติฟากียะมีมติเห็นควรให้สร้างศูนย์เด็กเล็กอบรมด้านศาสนาหรือศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเมื่อเป็นเช่นนี้ด้วยกับกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังกายที่น้อยนิดมันทำให้คณะกรรมการมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจะจัดงานเพื่อหารายได้ในครั้งนี้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ถูกจำกัดด้วยความยากจนไม่ได้เป็นอุปสรรคการศึกษาอิสลามเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างคนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทุกด้านบัดนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านดร.มนัสนานาให้โอวาทและเปิดงานวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮุวะอะลัยกุมสะลามวะเราะห์มะตุลลอฮิAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. ขอความสุขสันติความรักความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ฮาจียูซุฟซาและประธานจัดงานฮาจีมูซาม่วงดีประธานอำนวยการท่านอิหม่ามฟอเตบิลาล
คณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการจัดงานคณะครูผู้ปกครองตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำนะฮะก็ขอให้พวกเอกองค์และสุภาตาลาให้ฝนนี้เป็นฝนที่ดีกับพวกเราทุกคนนะที่นี่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอชูโก้ต่อเอกองค์และสุภาตาลาที่ได้ให้กับผมยูนุสนะฮะหรือว่านายยุทธนานาจริงๆผมได้รับการมอบหมายจากดร.มนัสนานาพี่ชายผมนะครับเพราะเอิญท่านติดภารกิจด่วนจริงๆท่านฝากสลามและฝากเคารพรักมาถึงพี่น้องทุกท่านณที่นี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งจากรายงานของท่านประธานจัดงานนะครับก็ผมก็ได้ทราบว่ามัสยิดแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาจนปัจจุบันเนี่ย93ปีอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความเสียสละการพัฒนานะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นผมได้เห็นรูปในสมุดของมัสยิดเป็นมัสยิดเล็กๆนะฮะทำด้วยไม้ทำด้วยเปลือกไม้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์จนกระทั่งจบจนทุกวันนี้เรามีสิ่งซึ่งก็ด้วยกับการเสียสละของพี่น้องนะครับที่อยู่ในละแวกนี้และก็ชุมชนนี้นะครับการพัฒนาตัวอาคารและการปรับปรุงเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอย่างที่ท่านประธานได้บอกว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่วิ่งไปควบคู่กันนะครับจากบรรพบุรุษของเรานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เสียสละกำลังกายกำลังใจนะครับจนพวกเรามีทุกอย่างอยู่ตรงทุกวันนี้นะครับด้วยเจตนารมณ์โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยนะครับด้วยความรักความสามัคคีนะครับการบริหารจัดการทั้งเรื่องมัสยิดศาสนาและก็การศึกษาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนนะครับและผมก็ได้ดูโครงการในปี2561เนี่ยก็ได้เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากนะครับภาพรวมและเจตนาของคนต่างกับภาพรวมและเจตนาของโครงการต่างๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนของเรานะครับการวางแผนอย่างมีระบบการศึกษาสังคมนะครับก็ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการศึกษาด้านศาสนาเนี่ยจะเป็นกรอบป้องกันนะครับโดยเฉพาะกับเยาวชนของเราโดยเฉพาะเยาวชนเล็กๆนะครับตั้งแต่เขาอายุน้อยๆถ้าเขาได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านศาสนาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปกป้องเขานะครับเขาจะเป็นมุสลิมที่ดีเมื่อโตขึ้นเขาจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมเพื่อพัฒนาต่อไปในรุ่นต่อไปนะครับปัจจุบันเราก็ทราบดีอยู่สังคมปัจจุบันเนี่ยรอบตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือสิ่งเสพติดมองเมาต่างๆเนี่ยได้ทำลายเยาวชนมุสลิมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะป้องกันเยาวชนเราได้ก็คือศาสนานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ผมรู้สึกเป็นสุขใจนะครับที่เห็นชุมชนเราได้ให้ความสำคัญกับบุคคลและลูกหลานของเรานะครับไปสู่แนวทางที่ดีนะครับในทางของพระวรสุภาตาลาการจัดการครั้งนี้อย่างที่ท่านประธานได้บอกนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อหาทุนอบรมเด็กเล็กและเพื่อใช้ในกิจการของมัสยิดบำรุงการศึกษาด้านการศึกษาด้านเงินเดือนครูและอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็
็ไม่มีหนทางใดนะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเองไม่ช่วยเหลือกันเองเราก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นะครับก็หวังว่าพวกเราณที่นี้ก็เป็นส่วนเล็กของสังคมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะร่างกายเมื่อรวมกันแล้วก็จะรวมกันเป็นร่างกายที่ยิ่งใหญ่นะครับไม่มีใครสำคัญไปกว่าใครในสายตาของพระองค์เนาะนะครับทุกคนเท่าเทียมกันการบริจาคนะครับเป็นด้วยกำลังกายกำลังใจด้วยความสามารถทุกบาททุกสตางค์อินชาอัลเลาะห์ด้วยกับความอิคลาสนะครับอัลเลาะห์จะให้เป็นศาลากอญารียะห์ในการที่เราสร้างสิ่งถูกสร้างต่างๆหรือความรู้ที่เด็กได้แล้วก็เอาไปใช้เอาไปสอนต่อผลบุญนี้เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบนะครับผมอยากจะกล่าวถึงอายะห์กุรอานนะครับในความหมายในซูเราะห์อัลบะเราะห์อายะห์ที่261นะครับดังมีความหมายดังนี้นะครับอุปมาบรรดาผู้ที่จะผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในหนทางของพระองค์นั้นดังอุปมาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็นเจ็ดรวงซึ่งในแต่ละรวงมี700เมล็ดและอัลลอฮ์นั้นจะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางและผู้ทรงรอบรู้พระองค์นั้นทรงได้สัญญากับเรานะครับว่าการบริจาคของเราด้วยกับความอิคลาสด้วยกับความจริงใจนะครับเพื่อพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเราจะได้ผลบุญนะครับอย่างน้อย700เท่าและทวีคูณมากขึ้นไปอีกนะครับกระผมก็ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมกันขอดุอานะครับให้กับทุกท่านที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างร่วมกันบริจาคร่วมกันช่วยเหลือมัสยิดและโรงเรียนแห่งนี้นะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันขนุนขอพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาได้โปรดตอบแทนความดีและอภัยโทษให้กับทุกท่านพร้อมทั้งโปรดให้มัสยิดแห่งนี้ดำเนินการต่อไปด้วยแนวทางที่ดีงามสามารถเป็นสถานที่ที่นำลูกหลานของเราให้เป็นคนดีของสังคมของพ่อแม่และที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาอาเมนนะครับในโอกาสนี้ขอผมขอเปิดงานการกุศล93ปีสายทานแห่งศรัทธามัสยิดอัลอิตติฟากียะห์และขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมการอ่านอัลฟาติฮะห์โดยพร้อมเพรียงกันครับอัลฟาติฮะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا كنعبد ويا كنستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينก็ต้องขอขอบคุณครับคุณยุบนานานะครับในโอกาสนี้ครับท่านประธานจัดงานนะครับก็จะขอมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีของเรานะครับนั่นก็คือขนุนเชื่อมซึ่งเป็นของเรื่องชื่อของพี่น้องชาวพนัสนิคมนะครับเรียนเชิญท่านได้รับมอบด้านหน้าเลยนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและผมให้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับซึ่งอยู่ด้านแถวหน้าเนี่ยนะครับเรียนเชิญตาโต้นะครับด้านฐานภาพถ่ายภาพด้านบนเวทีนะครับท่านเดอโต้ท่านประธานในพิธีอยู่กับเราก่อนนะครับช่วยถ่ายภาพกับท่านมุมิเกียซึ่งมาจากหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเชิญท่านดีเยนด้วยนะครับแถวหน้าท่านกรรมการจังหวัดนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์อายุศิลปะวงศาอาจารย์สุเทพรอละม่อนะครับอาจารย์สมัยแจ่มสว่างนะครับซึ่งเรียนเชิญเลยนะครับในบรรยากาศของความรู้สึกดีๆที่มีให้กับงานของเราในวันนี้นะครับดาโต้มุฮัมมัดอาดัมนะครับประธานมูลนิธิพระดอนภาพผู้บริหารทีวีอิควานทีวีน้องใหม่ในบ้านเรานะครับเรียนเชิญด้านบนเวทีนะครับบางเจ้าของผู้บริหารสินทรนะครับอดีอิสมาอัลบุนซอลแลนะครับเรียนเชิญนะครับ
ี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ด้านซ้ายนั้นยังได้อยู่นะครับซ้อนไหลกันได้นะครับนะครับเปลี่ยนบางอายุเชิญครับวันนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะครับโดยฮัจีอิสมาอันบินซอและฮัจีอารีโตตะเคียนฮัจีสุรินบินซอและดร.เอกรินอยู่บำรุงแล้วก็ติดตามด้วยคณะอัลมัจรูจากมัสซอฮาตุดดีนะครับขอบคุณพระองค์ลอสุบานตาลาพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นที่รักยิ่งนะครับที่ได้ประทานสายฝนแห่งร่มหมัดนะครับสร้างความชุ่มชื้นให้กับพวกเราทุกคนนะครับในโอกาสนี้นะครับท่านอิหมัมอยู่ด้านบนเวทีไหมครับอิหมัมคอเดสนะครับเตาฟิกนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับจะมีผู้แทนของกลุ่มเพื่อนศีลธรคนดีของอัลลอฮ์นะครับจะมอบเงินนะครับให้กับประธานจัดงานนะครับโดยมีท่านอิหมัมนะครับอับดุลกอเดสเตาฟิกเป็นสักขีพยานในการมอบนะครับการมอบเงินจาก4คันรถบัสนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนคณะแรกนะครับผู้แทนรถบัสคนคณะของเพื่อนสินทรคนดีของอัลลอฮ์มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 17,000 บาทนะครับอัจญาฟาติมาวิทยานนท์พร้อมคณะซึ่งรถเนี่ยได้ออกจากสินทรสเต็กเฮาส์ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเรียนเชิญนะครับอิหม่ามร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินด้วยนะครับอิหม่ามอับดุลกอเดสนะครับวันนี้พี่น้องได้หลั่งสายทานแห่งศรัทธาสู่มัสยิดอัลอิตติฟากียะในโอกาสครบรอบ93ปีในการก่อสร้างอาคารเรียนนะครับเรียนเชิญนะครับมอบผ่านประธานจัดงานนะครับโดยอิหม่ามเป็นสักขีพยานนะครับครับ 17,000 บาทนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านผู้มีเกียรติครับท่านต่อมานะครับทีมงานพร้อมคณะของคุณรุ่งฟ้าอีมาน 6,000 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณฮัจญาฟาติมาวิทยานนท์และคณะนะครับคณะรถบัสคันที่2นะครับคุณรุ่งฟ้าอีมาน 6,000 บาทครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้มีเกียรติครับคณะรถบัสคันที่3นะครับคณะของฮัจญาซอลิฮะอาลีบาบานะครับ 1,200 บาทนะครับมองกล้องด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคันที่4นะครับฮัจญาซาร์มัดนุรักนะครับและคณะนะฮัจญาซาร์มัดนุรักคันที่4 7,500 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์รวมทั้งสิ้น 47,000 บาทนะครับ 47,000 บาทท่านประธานจัดงานก็จะมอบให้กับท่านอิหม่ามนะครับได้ออกไปเสร็จแล้วก็จะได้ประสานให้กับการบริจาคของแต่ละคณะไปนะครับในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพรอละเมาะนะครับได้พบปะกับท่านผู้มีเกียรติกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้พบกับการบรรยายพิเศษนะครับโดยบังปิสดางศิลปวงศานะครับเจ้าของเพจสื่ออิสระนะครับและก็วิทยากรพิเศษกิจกรรมในวันนี้นะครับก็นอกจากการบรรยายพิเศษแล้วยังให้ติดตามรับชมคณะมัจรุดของมัสฮัตุดดีนนะครับท่านเจ้าของรถวอลโว่3798กรุงเทพมหานครนะครับท่านเจ้าของรถวอลโว่3798กรุงเทพมหานครนะครับขอความกรุณาเลื่อนรถของท่านโดยด่วนนะครับเอาละครับผมขอส่งเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์สุเทพละละมอกครับใครขอเรียนเชิญครับ